วัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสนใจพี่หน่อยสิเล่นเกมอยู่โอ้ยสต็อปไปก่อนโอ้ยพี่อู๋เดี๋ยวมันตามพี่อู๋ไม่ทันพี่อู๋แบบเล่นได้ยังไงตั้ง12ล้านสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านบ้านนะฮะที่ชมอยู่นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ VFun Republic ชาติยอมบายนิวฮอนด้าสกูปปี้ไอนะครับวันนี้อยู่กับหูและขวัญอีกเช่นเคยนะฮะใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องเล่นเกมคือขอเล่นคุกกี้รันหน่อยเพราะว่าเห็นไฮสกอร์ของพี่อู๋แล้วแบบเฮ้ยต้องรีบตามมันไม่ใช่แค่เป็นไฮสกอร์ของพี่อู๋คนเดียวมันเป็นของขวัญของคนอื่นๆด้วยอ่ะคือ12ล้านกว่าทำได้ยังไงวันๆพี่อู๋ไม่ทำอะไรเลย12ล้าน 750,000 โอ้12ล้านกว่าไม่ได้จ้าต้องแบบว่าละเอียดขนาดนี้เลยจ้าแต่ว่า12ล้านจริงๆนะต้องบอกว่าเกมในยุคนี้ที่มาแรงที่สุดแล้วก็คือเกมไลน์คุกกี้ไลน์นั่นเองนะฮะเชื่อว่าทุกเครื่องต้องมีแล้วเวลาแบบไลน์เด้งมาอุ๊ยดีใจนึกว่าใครทักมาไม่ใช่คุกกี้ไลน์ทั้งนั้นเลยทุกเช้าตื่นขึ้นมาฮะมีไลน์แบบร้อยกว่าอันโอ้เป็นหัวใจหมดเลยหัวใจหมดเลยพี่อู๋เนี่ยเป็นผู้ชายถึงคนที่ซื้อหลายอย่างมากทำไมอ่ะอ้าวก็พี่อู๋แบบเดี๋ยวแม่พี่พ่อพี่ดูอยู่เดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวแม่รู้ว่าใช้เงินเป็นหมื่นซื้ออะไรหินในเกมถ้าเกิดว่าใครอยากจะอุปถัมภ์เติมเพชรให้พี่ก็ติดต่อมาได้นะครับหลังไมค์นะอยากจะติดต่อไลน์แบบเจ้าของไลน์เลยถ้าติดต่อได้ที่จะขอให้เขาเติมให้ฟรีแล้วโอเคงั้นส่ง SMS มาแล้วกันนะครับขอไลน์พี่หลังไมค์แล้วกันนะครับ4221441นะครับรวมถึงทาง www.channelvthailand.com ด้วยนะใช่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นค่ะก็อย่างที่บอกนะไลน์ใช่ไหม IG แล้วก็ Facebook ของเรานะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะกับ Channel V Thailand ค่ะครับผมรวมถึง Twitter ด้วยนะฮะ @Channel V Thai นั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าเกมในยุคนี้ที่มาแรงที่สุดแล้วก็คือเกมไลน์คุกกี้ไลน์นั่นเองนะฮะตัวละครในคุกกี้ไลน์ที่ฮิตเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ5ตัวที่คนเขาใช้กันการลงโทษของพี่เนี่ยง่ายมากเลยครับน้องขวัญพี่มี2ช้อยให้น้องขวัญเลือกช้อยแรกเอาลิ้นแตะหน้าผากตัวเองช้อยที่2ช้อยที่2เอาลิ้นไปแตะหูตัวเองข้างใดข้างหนึ่งก่อการซ่ามาที่ช่องของเราวันนี้นะคะแน่นอนค่ะเรา2คนเนี่ยก็จะจัดเพลงมันๆมาให้กับก่อการซ่านั่นเองเป็นเพลงแบบเจ๋งๆคูลๆด้วยเลยพี่อู๋ใช่ครับเพลงแรกนะคะให้พี่อู๋ก่อนเลยเพลงแรกนะครับ Why Business นั่นเองนะครับซึ่งส่งมากับซิงเกิลที่มีชื่อว่า Wanderlust เขาเป็นวงที่มาจากเกาะอังกฤษนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวงอินดี้มากความสามารถนะฮะสำหรับวงอินดี้ใครที่เป็นคออินดี้อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเขาจะมีสไตล์ดนตรีที่แบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะโดยการปล่อยซิงเกิลนี้เนี่ยจัดว่าเป็นอัลบั้มที่4แล้วซึ่งมีผลงานมาหลายอัลบั้มแล้วนะฮะแล้วก็การันตีความสามารถเลยทีเดียวนะฮะสำหรับวง Why Business เองนะฮะยังไงเดี๋ยวลองไปติดตามดูแล้วกันกับเพลง Casper ของ Russian Race นั่นเองค่ะชอบชื่อมากเลยนะชื่อเจ๋งดี Russian Race เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งสาวจากสเปนตอนนี้น่าจับตามองมากพี่อู๋เพราะเสียงของเธอเนี่ยเพราะมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ดังแค่เฉพาะที่ยุโรปแล้วก็อเมริกาอย่างเดียวนะอย่างในเอเชียของเราเนี่ยเธอก็ถือว่าได้รับความสนใจเยอะมากเหมือนกันสำหรับซิงเกิลนี้นะคะ Casper เนี่ยถือว่าเป็นซิงเกิลล่าสุดจากอัลบั้มล่าสุดของเธอซึ่งก็คืออัลบั้มที่3แล้วแล้วเสียงของเธอเนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่แบบมันมีเสน่ห์เพราะว่าเพราะนะแต่ว่าจะดูปนเศร้าด้วยแผ่นเพลงของเธอเนี่ยนะคะก็จะได้เสียงกีตาร์แล้วก็เสียงเปียโนมาช่วยทำให้เพลงเนี่ยดูแบบเข้ากันมากขึ้นพร้อมมากเลยเดี๋ยวต้องลองดูกันนะคะกับแคสเปอร์นั่นเองค่ะครับนี่คือ2เพลงนะฮะที่เรานำมาแนะนำให้กับพันซ่าได้ชมกันนะครับในช่วงเกาะการซ่าแบบนี้นะครับผม
ถ้าพันซ่าคนไหนที่มีเพลงในดวงใจอยากจะแนะนำเรานะครับส่ง SMS มาบอกกันได้เลยครับ4221441นะครับรวมถึงทาง www.chinuwithailand.com ด้วยใช่ค่ะ LINE IG แล้วก็ Facebook ของเรานะคะกับ chinuwithailand ค่ะครับผมรวมถึง Twitter ด้วยนะฮะ @chinuwithai ครับยังไงลองไป follow ติดตามได้นะฮะเรามีข่าวสารข้อมูลเพลงร้อนๆเสิร์ฟให้กับพันซ่าทุกคนแน่นอนใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปชมทั้ง2 Music Duo ที่เรา2คนแนะนำกันเลยนะเริ่มจากเพลงแรกค่ะ Why Beast นะครับ Wanderlust ครับและอีก1เพลงจาก Russian Race นะคะ Casper ค่ะไปนิวฮอนด้าสกูบี้ไอกับช่วงนี้เลยค่ะซ่าภารกิจค่ะอย่างที่บอกนะช่วงนี้ค่ะเราจะมีแขกรับเชิญนะเขาเป็นหนึ่งคนที่แบบสุดยอดมากๆเป็นเซียนในการเล่นคุกกี้รันเลยคือวิ่งได้ทั้งวันทั้งคืนวิ่งไม่มีเหนื่อยวิ่งจนคนต้องด่าด่าว่าเกรียนนั่นเองนะคะอันนี้ตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์อู๋แล้วค่ะสวัสดีค่ะหูพี่อู๋เรียกอาจารย์อู๋เลยนะอาจารย์อู๋เลยนะเนี่ยต้องแบบให้คำแนะนำคนที่ไม่เคยเล่นคุกกี้รันจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ถึงกับเซียนหรอกนะฮะแต่เกรียนอ่ะใช่เพราะว่าที่เคยเห็นสกอร์ที่มากที่สุดในประเทศของเราเนี่ยก็ประมาณ13ล้านนะครับของพี่อู๋ก็ใกล้แล้วนี่ใช่ไหมตอนนี้2,700,000ใช่ก็อีกนิดนึงนะฮะตอนนี้จริงเหรอ13ล้านนี่คือเยอะสุดของคนไทยแล้วที่เคยเห็นมานะเออแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆอาจจะมีแอบแฝงอยู่แต่ไม่ปรากฏตัวแต่ว่าอันนี้ที่ปรากฏตัวเพราะว่ามันจะมีแบบก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคุกกี้รันเนี่ยเป็นเกมใน LINE นะฮะที่เกี่ยวกับการใช้ตัวละครซึ่งเป็นคุกกี้เนี่ยวิ่งไปตามแผนที่แล้วก็เปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆเมื่อเก็บหัวใจครบมันจะมีหัวใจอยู่ที่จุดปลายฉากใช่มั้ยพอเราเก็บหัวใจปุ๊บเลือดเราจะเพิ่มแล้วมันก็เปลี่ยนฉากแต่ว่าระหว่างที่วิ่งไปเนี่ยเลือดมันก็จะลดลงเรื่อยๆใช่ลดไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ต้องเก็บเยลลี่เพื่อเพิ่มคะแนนของเราอันนี้คือเกมคุกกี้รันเผื่อใครหลายคนไม่รู้อันนี้คือสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นอย่างขวัญเพิ่งเริ่มเล่นอย่างนี้อ่ะก็จะเห็นภาพอย่างที่พี่อู๋อธิบายเกมมาแล้วคราวนี้อยากให้แนะนำแบบตัวละครในคุกกี้รันที่ฮิตเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ5ตัวที่คนเขาใช้กันอันนี้เริ่มจากบิกินเนอร์เลยบิกินเนอร์นี่ก็คือตัวซอมบี้คุกกี้ซอมบี้คุกกี้เอาไว้ทำอะไรบอกที่มาก่อนซอมบี้คุกกี้เนี่ยจะได้มาด้วยการอินไวท์ก็คือการเชิญชวนเพื่อนมาเล่นในไลน์ของเราในคอนแทคซึ่งมันก็จะเด้งขึ้นไปนะฮะสำหรับใครที่ไม่ต้องการก็ที่ต้องการอยู่แล้วพี่ต้องการใช่เพราะว่าพี่ก็ตอนแรกพี่ก็เชิญชวนคนจนได้ซอมบี้คุกกี้เจ้าซอมบี้คุกกี้เนี่ยก็คือมันจะมี8ชีวิตด้วยกันถ้าเกิดว่าเราอัพเลเวลจนเต็มนะคือถ้าสมมติเลือดเราหมดไปปุ๊บมันก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ได้แต่ฟื้นด้วยเลือดที่แบบน้อยนิดมากวิ่ง39ตายอะไรอย่างนั้นแต่คือมีทั้งหมด8ชีวิตแล้วต้องแบบว่าอินไวท์เฟนเยอะแค่ไหนอ่ะประมาณตอนนี้รู้สึกจะประมาณ 20-30 คนน่ะไม่แน่ใจเพราะว่าพี่เติมเงินพี่เลยไม่ค่อยรู้สารภาพมาแล้วนั่นเองแล้วมีอะไรอีกตัวที่2อันนี้ก็ฮิตเหมือนกันเป็นคุกกี้นางฟ้าแองเจิลคุกกี้เจ้าคุกกี้นางฟ้าเนี่ยจะเป็นอีก1ตัวที่ทำให้คุณเก็บเงินได้เร็วมากเพราะว่ามันจะมีแม่เหล็กเป็นออร่าแม่เหล็กรอบตัวเลยสมมติเราวิ่งไปแล้วมีเหรียญอยู่อย่างเงี้ยอยู่เหนือเลยซึ่งเราต้องกระโดดใช่ไหมใช่ๆมันก็จะดูดเข้าตัวเลยดูดเป็นเหมือนแบบว่าแม่เหล็กเข้ามาแล้วทำยังไงถึงจะได้ตัวนี้ก็ต้องซื้อไงครับซื้อใช่แล้วมันจะมีในเกมเนี้ยมันจะมีเพชรเป็นเพชรเหมือนคริสตัลอย่างเงี้ยที่เราบางทีต้องเติมเงินหรือว่าบางทีเนี่ยมันจะมีอีเวนต์ของเกมซึ่งแจกเพชรทีละ50เม็ดฮะอันนี้เป็นจุดเด่นนึงเลยนะฮะที่ทำให้คนเล่นคุกกี้รันเยอะเพราะว่ามันมีอีเวนต์แจกเพชรบ่อยมากหลายคนไม่ต้องเติมเงินก็เล่นได้จริงอ่ะเนี่ยใช่นางฟ้านางฟ้าก็อย่างที่บอกเก็บเงินเร็วมีแม่เหล็กดูดใช่ไหมใช่ตัวที่3ตัวที่3อันนี้เป็นคุกกี้โจรสลัดโจรสลัดเอาไว้ทำอะไรโจรสลัดเนี่ยคือชีวิตแรกก็เป็นเหมือนซอมบี้เป็นคุกกี้ทั่วไปก็คือเลือดมันก็ลดตามปกติแต่พอตายไม่นับตกเหวตายนะเหมือนแบบวิ่งไปแล้วเลือดหมดมันจะฟื้นขึ้นมาเป็นวิญญาณวิญญาณเนี่ยจะมีเลือดเกือบเต็มหลอดเกือบเต็มหลอดแล้วแต่เลเวลที่เราอัพยิ่งเราอัพเลเวลสูงเนี่ยเลือดมันจะเกือบเต็มมากขึ้นก็ทำให้วิ่งมันเป็นวิญญาณใช่ด้วยความที่มันเป็นวิญญาณมันสามารถวิ่งทะลุพวกสิ่งกีดขวางอะไรได้เลยอ๋อไม่ต้องกระโดดหนีไม่ต้องคือกระโดดหลบหลุมอย่างเดียวแต่ไม่ต้องกระโดดแบบไม่ต้องไม่ต้องสไลด์ไม่ต้องกระโดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ดีมากผมแนะนำให้เล่นเป็นตัวที่2เพราะมันจะมีการวิ่งผัดนึกออกไหมเป็นคุกกี้รีเลย์ก็คือการวิ่งผัดเหมือนตัวแรกเราใช้ตายปุ๊บเรากดไอเทมปุ๊บตัวที่2ออกมาใช้โจรสลัดเพราะด่านท้ายๆเนี่ยส
ิ่งกีดขวางมันเยอะวันหลังพูดข้อมูลเพลงแบบนี้มั้งนะผ่านไปสามตัวตัวที่สี่อันนี้ก็ฮิตมากเหมือนกันอันนี้ปล่อยออกมาสักพักนึงแล้วสำหรับฮีโร่คุกกี้หรือที่เขาเรียกกันไอรอนแมนตัวนี้เนี่ยไอรอนแมนเลยเหรอเหาะได้ไงตัวนี้นี่คือมีครบหมดแล้วใช่ไหมตัวนี้มีแพงเหมือนกันตัวนี้คือบินได้ทะลุสิ่งกีดขวางทุกอย่างได้แต่ว่าแล้วก็ไม่ตกตายด้วยแต่ว่ามันต้องรอเวลาเหมือนวิ่งไปเรื่อยๆแล้วขีดมันจะเต็มขึ้น อันนี้ไม่ใช่ขีดเลือดนะเป็นขีดพลังบนหัวมันอ่ะถ้าใครลองได้เคยเล่นดูเนี่ยจะรู้ว่าขีดมันจะวิ่งปุ๊บพอขีดเต็มปุ๊บจะเปลี่ยนร่างเป็นไอรอนแมนเลยแล้วก็บินทะลุอยู่สักพักหนึ่งอันนี้เล่นง่ายมากนี่คือมีหมดทั้ง4ตัวที่พูดมาแล้วมีหมดตัวที่5ก็มีป่ะตัวที่5ก็มีตัวที่5อันนี้ออกใหม่ล่าสุดเลยฮะเป็นเชียร์ลีดเดอร์เอาไว้ทำอะไรอะเชียร์ลีดเดอร์เชียร์ลีดเดอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากระโดดเหมือนแบบเราต้องกระโดดหลบสิ่งกีดขวางอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรากระโดดครบจำนวนครั้งที่มันกำหนดเนี่ยอย่างเลเวลล่าสุดถ้าเกิดว่าอัพเต็มเลเวล8ปุ๊บกระโดด22ครั้งครับมีปอมปอมเชียร์ออกมาวิ่งนำหน้าเราให้กำลังใจเราฮะแล้วมันก็จะชนสิ่งกีดขวางพังหมดเลยเท่ากับเราไม่ต้องหลบอะไรมากแล้วมันก็จะแจกกิตเตอร์เหมือนแบบแจกดาวได้คะแนนเพิ่มรู้สึกแบบว่าเฮ้ยจะเป็นดาวมากถ้ากระโดดเก็บไอตัวดาวที่มันโปรยออกมาเนี่ยคะแนนเยอะนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคเลยที่ทำให้พี่ได้12ล้านสุดยอดพี่อุ๋มมีทั้ง5ตัวละครนี้แล้วก็อยู่เลเวลล่าสุดแล้วคือเลเวลที่เต็มหมดแล้วสุดยอดบอกแล้วพี่วิ่งทุกวันนะพี่วิ่งทั้งก่อนนอนแล้วก็หลังตื่นนอนนะครับผมจริงได้คะแนนขนาดนี้ไม่ใช่สิวิ่งในเกมแล้ววันนี้คือเราต้องมาเล่นแข่งกันด้วยเดี๋ยวคิวหน้าทราบภารกิจครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าบิกินเนอร์เลยนะเนี่ยแล้วก็นี่เสียนมากอันนี้ก็ไม่จ่ายว่าเสียนนะฮะแค่12ล้านกว่าเสียตรงนี้แหละค่ะเอาละได้เดี๋ยวไปซ้อมก่อนนะช่วงหน้าเดี๋ยวทราบภารกิจนะคะกลับมาเจอกันแน่นอนพี่อุ๋มใช่